เอาละค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดลงไปในแดนลบนะคะลงไป 2.74 จุดอยู่ที่ระดับ 1,558.61 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,761 ล้านบาทเอาละค่ะทิศทางหลังการเลือกตั้งสำหรับหุ้นไทยนะคะจะไปอย่างไรต่อไปพูดคุยคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบร.เอสแอลค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนาฤดีคุณนาและท่านนักทุนรับจำนวนฟังทุกท่านครับทำไมการตอบรับในเชิงบวกของตลาดทุนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนี่มันทั้งเร็วจังเลยปั๊บจากเขียวเป็นแดงซะแล้วอ่ะหลังจากนี้เป็นยังไงครับผลการเลือกตั้งรู้และพอเห็นโฉมหน้าผู้นำประเทศคนใหม่ในเบื้องต้นนะครับพร้อมกับรัฐบาลชุดใหม่ในเบื้องต้นด้วยมันก็ถือว่ามีความชัดเจนนะการจัดตั้งรัฐบาลคงไม่ล่าช้าแต่หุ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงคือเราอาจจะไม่เคยชินกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับถามว่าในตลาดเองอาจจะยังไม่เคยชินกับเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ยังอยู่ในช่วงของ asymmetry information เพราะว่าอย่างนโยบายต่างๆที่ประกาศหาเสียงกันนะครับมันต้องดูกันว่าหนึ่งเนี่ยทำได้อย่างที่หาเสียงกันไว้หรือเปล่าครับถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าตำรวจโซเชียลมีเยอะถ้ามาอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดเนี่ยเข้ามาจากอะไรมาจากโลกของโซเชียลแล้วก็ที่ผ่านมาการทำงานของในสภาที่ผ่านมาของเขาเนี่ยโซเชียลก็มีส่วนที่จะควบคุมดูแลเขาอยู่เหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปรับตัวมากกว่าสำหรับตลาดก็มองในมุมมองนี้นะเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เลยถูกไหมฮะครับนะฮะมีการมองในลักษณะของเสียงที่เลือกอ่ะเป็นผู้ที่เป็นผู้ตรวจสอบคนหนึ่งไงค่ะเป็นผู้ตรวจสอบอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแล้วต่อไปแล้วจะทำยังไงกันต่อใช่ไหมฮะค่ะอันเนี้ยพอเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมามันไม่เหมือนกับยกก่อนที่เลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอต่อไปแต่อันนี้ไม่ใช่เราต้องเห็นผลเร็วนะต้องเห็นนโยบายชัดเจนต้องมีผลงานนะค่ะอันเนี้ยมันแตกต่างกันกับยุคก่อนเลยค่ะถูกไหมยุคก่อนเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ยุคนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยถามว่าขาวและดำไหมตอบได้เลยว่าใกล้เคียงเลยนะแม้พอเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บอาจจะมองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะยังไม่ได้เคยชินกับเรื่องราวการเชิญขนาดนี้นะครับอันนี้ผมก็รวบรวมมาจากความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายนะหลายๆอายุความก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะเมื่อคืนก็ลองสอบถามลองคุยขอความเห็นกันน่าจะเป็นภาพอย่างนี้มากกว่าตลาดเองก็อาจจะส่วนตัวยังไม่สอบแคบๆแล้วเขียนดูว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดลงไปเท่าไหร่คำถามก็คือตลาดวันศุกร์ลงเพราะอะไรลงเพราะคาดการเรื่องการเมืองหรือลงเพราะเรื่องราวของผลประกอบการมันก็ผสมผสานถูกไหมฮะค่ะครับวันนี้ต้องประกาศให้ครบเลยนะเพราะบริษัทจดทะเบียนทั้ง MAI แล้วก็ตลาดทรัพย์หลักนะฮะต้องประกาศผลประกอบการให้เรียบร้อยแหละเพราะไม่งั้นพวกนี้ขึ้นเครื่องหมาย NP นะก็หมายความว่าตอนนี้นักลงทุนก็ต้องยังต้องชะลอการลงทุนแล้วรอดูสถานการณ์ทางการเมืองต่อคือไอเดียของเราเป็นอย่างนี้นะเราต้องบอกนี้ว่าตลาดเองอ่ะเล่นได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณเป็นนักลงทุนระยะมีเดียมเทิร์นหรือเป็นนักลงทุนระยะสั้นครับนักลงทุนระยะมีเดียมเทิร์นก็คืออย่างที่คุณชูนันท์พูดก็ถูกต้องชะลอการลงทุนแล้วก็รอไปก่อนครับแต่ถามว่าของเก่าที่ซื้อได้แล้วในกรณีที่เขาหลุดลงไปอ่ะตั้งแต่1520จุดมาให้ถือไว้ก่อนนะค่ะถูกไหมฮะตอนนั้นเราคุยกันในลักษณะนี้ก็ให้ถือไว้ก่อนถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์มันจะลงไปแตะ 1,548 จุดก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้นะหรือว่าตั้งแต่นี้ช็อตเทิร์นไปต้นไปมันไม่ได้หลุด 1,550 จุดเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเล่นรอบตอบการแข่งตัวออกไปได้อยู่นะค่ะยังมองในมุมมองเหมือนไปอยู่เพียงแต่ว่าตลาดตอนนี้เองก็เหมือนกับว่าขานรับแล้วอ่ะค่ะเรื่องการเมืองจบกันไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจละครับแล้วก็นโยบายที่จะออกมาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าถ้าเราดูแต่ตลาดหุ้นอย่างเดียวนะค่ะตรงมานโยบายเป็นอย่างไรกันบ้างมากกว่าวัดแล้วอย่างเนี้ยทางของเศรษฐกิจคุณจะกระตุ้นไปทางไหนส่งออกคุณจะไปทางไหนส
ถูกไหมฮะค่ะเราก็ต้องรอดูการแถลงนโยบายเศรษฐกิจมันจะเห็นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราเห็นนโยบายที่มันเป็นจุลภาคกันเยอะแต่เรายังไม่ค่อยเห็นนโยบายที่มันเป็นมหาภาคให้เห็นนะค่ะถูกไหมฮะค่ะนะฮะเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าพอแถลงยิ่งมักนโยบายทิศทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนดิเรกชันมันจะไปทางไหนอันเนี้ยจากหุ้นจะขาลับในทางบวกหรือลบนี่ว่ากันอีกทีนึงแต่ก็อยากจะเห็นนะอยากจะเห็นคงไม่น่าใช้เวลานานนะผมว่าครับไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันดิ้นมันไม่มีมุมออกทางไหนตอนนี้มันออกมามันกลางไพ่มันเห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรคืออะไรคราวนี้จะถามเนี่ยนะฮะเย็นวันนี้มันจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ไหมว่านักลงทุนต่างประเทศไม่อะไรเป็นสัญญาณในเย็นวันนี้นะมันจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ไหมว่านักลงทุนต่างประเทศเขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับผลการเลือกตั้งก็ดูจากมูลค่าการซื้อขายของหลายกลุ่มเลยนะฮะเรียกปิดตลาดเนี่ยนะครับมันจะวัดได้ไหมมันจะวัดได้ไหมว่าปฏิกิริยาเชิงบวกเชิงลบของนักลงทุนต่างชาติต่อผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเท่าที่เราเซอร์เวย์สอบถามดูเขาเข้าใจเรื่องสถานการณ์การเมืองของไทยแต่อดีตนะแต่ถ้ามาสถานการณ์การเมืองของไทยในยุคปัจจุบันนี้ผมว่าเขาอาจจะเข้าใจเป็นแบบนึงก็ได้ครับนะครับอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเดิมไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่เขาก็อาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวของภายในของเราแต่วัตถุประสงค์หลักของเขาผมว่าเขาก็ยังจะต้องมองทิศทางเศรษฐกิจของเราแล้วนโยบายเศรษฐกิจหลักๆของเราจะไปทางไหนซะมากกว่านะถูกไหมเขาก็ยังคงต้องมองอย่างนั้นไปก็อาจจะชะลอการลงทุนลงไปบ้างเพื่อรอดูตรงนี้เหมือนกับตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะก็คือเล่นระยะสั้นอย่างเดียวครับน่าจะเป็นมุมมองอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็แสวงหาก็โชว์ในบรรยากาศตลาดหุ้นไทยใช่ไหมก็น่าจะเป็นมุมมองเดียวกันหมดกับกองทุนรายย่อยที่เขารออยู่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับชมหน้ารัฐบาลชุดใหม่พอเห็นเงาแล้วแต่ว่าขอดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งและดูนโยบายการแถลงนโยบายแล้วต่อไปด้วยรอผลงานเลยนะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ12นาฬิกาเนี่ยทางด้านของก้าวไกลก็คือคุณพิธาเขาบอกเขาก็จะมีการแถลงและเรื่องต่างๆเรื่องการน่าจะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการจัดไม้จับมือจะทำให้ในช่วงบ่ายเนี่ยโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสจะผันผวนได้ไหมคะถ้าดูจากการแถลงตัวขึ้นไหมจะบวกหรือจะชัดเจนขึ้นค่ะคุณธวัชชัยคะก็มีความเป็นไปได้นะอย่างนั้นนะก็คือตอนนี้เองเนี่ยตลาดเองปรับตัวลดลงมาก็มีแรงรับมีแรงซื้ออยู่บ้างนะแล้วก็จะเล่นเป็นรายหลักทรัพย์ที่มีเรื่องราวของผลประกอบการที่ดูดีนะครับดูดีอย่างนั้นไปแต่ก็ถ้าเขาประกาศออกมาชัดเจนอย่างนั้นจริงนะครับคือเราก็ต้องดูด้วยว่า1เราเห็นแล้วเป็นใคร2กับ3อาจจะเป็นใครอ่ะค่ะความร่วมมือณปัจจุบันเนี่ยเราคุยกันอยู่3ท่านสมมุติเราคุยกันอยู่3ท่านคุณนันคุณน่าฤดีคุณผมอ่ะเรารู้ว่าเบอร์หนึ่งเป็นใครอยู่แล้วสองกับสามเรารู้ยังไงเรายังไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะก็เราก็ไม่รู้เราต้องตอบว่าเราไม่รู้ใช่ไหมฮะนะเพราะงั้นมันก็ยังไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้ในช่วงพักข่าวแต่พอเขาประกาศออกมาปุ๊บผมว่าตลาดน่าจะผันผวนแล้วอาจจะมีเอ็กซ์เซ็ตด้านบวกก็ได้นะแต่เพราะมันชัดเจนแล้วอ่ะเราก็พอคาดการณ์ได้ว่านโยบายเศรษฐกิจจะไปทางไหนนโยบายกระตุ้นทางไหนค่ะครับขอถามปัจจัยต่างประเทศนิดหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของการปรับเพิ่มเพดานนี้อันเนี้ยทำให้ถ้าดัชนีหุ้นไทยคือถ้ามีความชัดเจนขึ้นมาเนี่ยจะรันลี่หรือจะบวกไปมันก็ยังไปได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าคะมันยังมีปัจจัยถ่วงจากต่างประเทศอยู่ค่ะคุณธวัชชัยคะปัจจัยหน่วงจากต่างประเทศนี้จะเป็นวันอังคารนะเพราะว่าเขาก็เตะถ่วงกันมาเรื่อยๆคือถามว่าตลาดเองรู้เรื่องราวของการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกามาแล้วในระดับหนึ่งนะค่ะแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดเขาก็แก้ไขปัญหาของเขาไม่ได้ดีค่ะคือแนวทางการแก้ไขก็คือขยายเพดานหนี้ขยายเพดานหนี้ไปเรื่อยๆค่ะมาถามว่ามันเป็นม
ันเป็นภาพบวกไหมมันน่าจะเป็นภาพลบซะมากกว่านะค่ะคือนานเข้าเรื่อยๆมันก็ไม่ดีอ่ะค่ะถูกไหมฮะค่ะในขณะที่ของเราเองเราก็เคยมีประเด็นนี้อยู่แล้วว่านี่สาระอะไรอย่างเงี้ยต่อ GDP ของเราเท่าไหร่จะกู้ได้ไม่กู้ไม่ได้อะไรเงี้ยของเราภาคประชาชนมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะด้วยเป็นปัจจัยถ่วงของเขาก็อยู่ที่สภาคองเกรสสภาของเขาตัดสินกันเลยทำไมถามว่ามันจะรู้ผลเมื่อวันอังคารออกมาไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่มันยังไงก็ต้องขยับขยายนี่ค่ะก็ได้ขยายได้ไหมตอบว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะต้องเงินจากไหนมาไม่งั้นก็ต้องชัดดาวน์กันค่ะก็เรียกว่าเป็นปัจจัยถ่วงตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะคะไม่เฉพาะสหรัฐแล้วก็บ้านเราค่ะครับก็ผลออกมาเลือกตั้งแล้วปฏิกิริยาตอบรับยังไม่มาเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูครับจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธวัชชัยครับครับยินดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเราดูตลาดอีกทีนะเป็นไงก็ลงมาตอนนี้ 8.12 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,553.23 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,608 ล้านบาทมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็นธนาคารกรุงเทพค่ะบวกไป1บาทที่163บาทอันดับที่2กัฟนะคะบวกลงไป2บาท25สตางค์อยู่ที่50บาท25สตางค์อันดับที่3 KBank ค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่136บาทอันดับที่4 CPO ค่ะลงไป75สตางค์อยู่ที่65บาท75สตางค์และอันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานบวกป่า25สายอยู่ที่73บาท50ค่ะเอกกำลังจะเข้าไปดู10อันดับเพราะว่ากราฟเนี่ยวันอาถ้าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับปัจจัยการเมืองหรือเปล่านะคะทำไมหรือมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ้าโรงไฟฟ้าตัวอื่นลงด้วยลงเยอะใช่ไหมใช่ก็2บาทกว่านะคะเยอะก็คงผลกระทบจากอะไรที่เขาโจมตีกันอยู่ฝ่ายค้านนะฮะก็จะเป็นไปได้ที่จะได้ผลกระทบจากคันความหมายเหมือนกลุ่มรับเหมาอะใช่ไหมใช่พอเลือกตั้งเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันจะมีส่งผลต่อกลุ่มหุ้นรับเหมาค่ะเพราะว่าใน20อันดับเนี่ยโรงไฟฟ้ามีแค่กาวตัวเดียวนะคะตัวอื่นก็วันนี้ไม่ได้มีใช่ไหมใช่คงจะเป็นผลทางการเมืองเนี่ยเพราะว่าก็อาจจะมองว่ากราฟเนี่ยได้อะไรจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเยอะนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2แต่ว่าวันนี้กูรูหุ้นก็เข้าใจว่าหน้าหมอไม่รับเรียบเหมือนกันหลายคนนะฮะเพราะคาดว่ามันน่าจะตอบรับในเชิงบวกที่มองในเชิงบวกก็คือว่าเป็นพรรคที่ได้มาแล้วจะตั้งรัฐบาลได้เร็วเสียงข้างมากมันจะปัญหาวุ่นวายเลยไม่มากจะมีความเป็นเอกภาพนะแต่ว่าตลาดหุ้นกับแสดงปฏิกิริยาออกมาในเชิงลบมีความกังวลอะไรอยู่หรือเปล่านั่นไม่รู้ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะตลอดทั้งวันเนี่ยเชื่อว่าประเด็นหรือปัจจัยการเมืองการนับคะแนนการเลือกตั้งการประกาศของกกต.เนี่ยนะคะก็คงจะมีน้ำหนักต่อดัชนีหุ้นไทยแล้วค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ช่วงปิดตลาดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกันอีกทีนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ